ไปหมดนี่นักร้องนำโชควันนี้มาตามลุ้นให้กับความฝันได้ทุนการศึกษาของแชมป์หนึ่งสมัยอย่างน้องฉางตอนนี้ได้สอบอะไรยังสอบติดแล้วครับแต่ว่าหาค่าเทอมครับแล้วถ้าไม่มีเงินค่าเทอมก็คงต้องยังไงก็ต้องหาให้ได้ครับและด้วยน้ำเสียงอันไพเราะประสานกับทักษะการร้องเพลงสุดเหนือชั้นทำให้เขาสามารถพิฆาตแชมป์เก่า21สมัยอย่างน้องแพรลงได้หากเป็นสมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันขึ้นมาประโยคแรกนี่จักว้าวเลยอะดูลนวันนี้เจอคู่แข่งที่สูสีแพรนั่งฟังมันเลยมีความลนหนึ่งคะแนนนี้มีความหมายต่อคนสองคนนี้มากถ้าแพรเขาจะเป็นแชมป์ต่อถ้าช้างเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ครับช้างครับช้างครับและจากการล่าดาวในรอบเพลงนำโชคในครั้งแรกเขาก็สามารถคว้าดาวไปได้มากถึง436ดวงและดาวทั้งหมดที่เขาได้นั้นถูกนำไปคูณ30จากดาวน้ำโชคทำให้เงินรางวัลสะสมตอนนี้อยู่ที่ 13,080 บาทและวันนี้เขาจะสามารถป้องกันแชมป์ในสมัยแรกไปได้หรือไม่บักคำพลานที่คนตาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บหนักลูกมันสัวครับที่ลืมดูแลช้างเป็นคนที่มีอาวุธอยู่กับตัวแล้วนะนั่นคือเสียงเป็นอาวุธที่สุดยอดมากๆซึ่งเขาจะต้องฝ่าด่านคนมีฝันคนใหม่ที่เวทีนี้เป็นเวทีประกวดร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตพี่ตายนี่ไม่เคยประกวดร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเขาฝึกซ้อมร้องเพลงกับแอปมา4ปีเต็มโดยเมียรำคาญมากอยู่ที่บ้านเมียบอกว่าไปหาเวทีร้องไปแล้วไม่เลือกไม่หมดนี่นักร้องนำโชคมันก็ว่าทางรายการให้โอกาสคนที่หาทุนเงี้ยครับก็เลยลองมาดูครับและเขามากับพลังเสียงสุดเหลือชื่อเสียงเพราะมากแชมป์จะถูกคนมีฝันคนใหม่โค่นลงในสมัยแรกหรือแชมป์จะยังครองบัลลังก์ต่อไปได้คนมีฝันเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปล่าดาวในรอบเพลงนำโชคกับนักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถคุณไข่มุกรุ่งรัตน์สิมาหักมาหวงน้องอย่างตอนนี้ตอนที่น้องลืมไม่ได้เธอจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ในวงการเพลงช่วยให้คนมีฝันล่าดาวไปได้กี่ดวงและจะนำโชคเจอดาวคูณร้อยหรือไม่ต้องติดตามซึ่ง M150จะมอบเงินทุนฮึดสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ